กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับฮัลโหลสวัสดีนะครับผมก็สำหรับวันนี้กระผมนามกบปุกทีวีทีนะครับผมแอปสำหรับทำปกคลิปนะครับในมือถือนะอันนี้ย้ำนะครับในมือถือนะครับแต่จริงๆแล้วผมใช้ Photoshop นะครับในการตัดนะครับแต่นี่คือมันเป็นอดีตเนี่ยอดีตเลยล่ะซึ่งผมก็ดาวน์โหลดมาแล้วครับผมก็คือPixel Lab นะครับก็สามารถโหลดได้ที่ Play Store นะเขาไม่ได้จ่ายที่จะให้ผมรีวิวนี่ก็ Pixel Lab นะครับพอเปิดขึ้นมานะครับอะไรเนี่ยมันก็จะอยู่ในหน้านี้นะครับเดี๋ยวก็ไปหาเองได้นะครับใน YouTube นะครับก็จะมีเมนูต่างๆนะครับผมก็ลองค้นๆดูครับลองผิดลองถูกนะครับไซส์ของปกคลิปของ YouTube นะครับผมให้มาที่ตรงนี้ครับสี่เหลี่ยม2อันเนี้ยที่ทับกันครับไซส์ของ YouTube นะครับผมให้กำหนดที่นี่ครับ image size นะครับผม280กับ720 720ปึ๊บนี่ครับประมาณเนี้ยนะปกคลิปก็จะประมาณนี้ครับกับ720มุมตรงนี้ครับเห็นไหมข้างล่างเนี้ยตรงนี้ครับที่เป็นสี่เหลี่ยม2อันทับกันนี่ครับมันจะเป็นพื้นหลังหรือแบ็กกราวด์นี่ครับไม่ว่าคุณจะทำเป็นtransparent ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นสีต่างๆหรือว่าเอาแบบภาพมาใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่นะแต่ผมแนะนำครับให้ใช้เป็นตัวนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ import มาเลยครับผม1ภาพนะครับผมคือผมแคปมาครับรูปตัวล็อกตรงนี้ก็คือมันถ้าล็อกนี่ก็คือมันสามารถย่อขยายได้แค่นั้นครับมันไม่สามารถแบบทำขนาดความกว้างความยาวได้นะครับแต่ถ้าเราเอากลูกุญแจออกหรือว่าล็อกออกเราสามารถปรับได้เองนะครับผมคัสตอมเมดนะครับผมผมจะเอาเป็นแบบนี้ละกันครับเอาเฉพาะไวเลตนะครับผมนะลืมการใช้งานดูแล้วครับโอเคแล้วก็เอาไว้มุมใดมุมหนึ่งครับอันนี้คือแล้วแต่นะครับว่าจะจัดภาพยังไงครับแต่ผมจัดภาพแบบนี้ดีกว่านะครับประการที่ผมจะเอาเป็นสีอะไรดีวะน้ำเงินกับสีแดงก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นน้ำเงินน้ำเงินล้วนกับสีแดงแดงล้วนประมาณนั้นส่วนเทคนะครับผมตรงนี้นะถ้าเราแบบไม่อยากจะเลื่อนตัวนี้ไปไหนแล้วนะครับเราก็สามารถล็อกได้นะคือมันจะไม่ขยับเลยนะผมเนี่ยกดล็อกปุ๊บนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับแล้วก็ copy แป๊บนึง copy มาครับจะตัดขอบใหม่เอาใหม่ตัดขอบแล้วก็ล็อกไซส์ไว้ก็เลื่อนลงมาครับเอาเป็นยอดนั้นทีเนี้ยเอาใครทักมาอีกมันเลื่อนยากจังวะปุ๊บนี่ครับก็ประมาณนั้นแหละครับก็เซฟขนาดเท่ากันครับระยะห่างประมาณนี้ครับผมก็ประมาณนั้นแหละครับแล้วก็กดล็อกไว้เหมือนเดิมครับปุ๊บตอนนั้นมันจะมีเทคนะครับตรงนี้นะก็เอามันขึ้นมาก็ได้นะเลื่อนมันขึ้นมาให้มันมาอยู่หน้านะครับมันเหมือนกับ Photoshop นั่นแหละครับมันมีเลเยอร์ของมันนะครับผมโอเคจากนั้นก็เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรทำโดยที่คลิกตัว A ตรงนี้ครับครับตัวนี้ก็เปลี่ยนไปครับพิมพ์แบบว่าใครจะชนะใครชนะแบบนี้ชนะอันนี้ย้ำนะครับผมทำในมือถือนะครับอาจจะไม่ดีมากนะผมอันนี้คืออะไรความเอียงของตัวหนังสือเหรอไม่รู้อะนะครับโอเคเดี๋ยวมาเปลี่ยนสโตกครับปุ๊บความหนาของสโตกก็ปรับเองได้นะผมโอเคขาวดำแล้วกันก็ถ้าเราอยากจะเอารูปจากอินเทอร์เน็ตมาใส่ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูครับสักครู่นะเดี๋ยวผมเข้าเน็ตก่อนพิมพ์ไปว่า vs s png เอารูปที่ยอดนิยมที่สุดนะครับนี่ครับรูปที่ยอดนิยมที่สุดนะรูปนี้เลยนะครับผมแล้วก็ทำการกดค้างแล้วก็ดาวน์โหลดรูปภาพไปนะครับผมที่ตรงนี้นะครับจากนั้นครับก็กด import อีกครั้งหนึ่งไม่งงก็ไม่แปลกนะนี่ครับ
ก็ย่อขนาดลงอีกนะครับนี่ปรับขนาดความใหญ่แล้วแต่นะครับหวานนี้นะครับล็อกไว้เลยครับล็อกไว้เลยนะครับส่วนพื้นหลังก็แล้วแต่นะครับว่าจะเปลี่ยนเป็นรูปอะไรแต่รูปแบบนี้ไม่ค่อยนี่แบบนี้ดีกว่านะสีดำๆนะครับผมเข้มดีประมาณนั้นแหละครับแล้วก็จะปรับเปลี่ยนอะไรอีกไว้มันทำเหมือน Photoshop ได้ทุกอย่างเพราะว่าสักครู่นะปรับความสว่างยังไงอันนี้คืออะไรโอเคครับก็ประมาณนี้แหละครับในการทำของผมนะเดี๋ยวลองเซฟดูนะครับกดที่จุด3จุดด้านบนนะครับผมแล้วก็มาที่ Import Image นะครับความละเอียดนะครับก็เอาเป็นวิลิหายก็ได้นะถ้าเป็นอัลตร้าก็แล้วแต่นะครับผมอัลตร้าก็ได้ก็ได้โอเคหลังจากที่เซฟแล้วนะครับผมก็จะลองไปโพสต์ดูโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองโพสต์กันดูนะครับในชุมชนนะถามว่าเฮ้ยพี่เปิดโหมดชุมชนยังไงผมก็อยากเปิดเป็นเหมือนกันคือคุณจะต้องมี 10,000 ซับขึ้นไปหรือเปล่านะอันนี้คือเดาล้วนๆนะแล้วก็มีตัวเลือกเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยทีหลังนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับในการรีวิวของผมนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมมารีวิวโปรแกรมตัดต่อแล้วก็โปรแกรมอัดคลิปนะครับนะแล้วก็อยากจะให้ผมรีวิวอะไรนะครับผมแบบมาแนะนำอะไรนะครับก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามนะหรือก็ subscribe ช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจในการตะเกียบป้าไปกันด้วยนะครับสวัสดีครับ